ที่พูดประเด็นคือพรรคก้าวไกลเคยด่าคนอื่นไว้ด่าสวด่านักการเมืองพรรครัฐบาลว่าตั้งญาติโกโหนิกาเป็นวงศาคณาญาติแล้วตัวเองมาทำเองทีนี้ใน TikTok อีกคลิปหนึ่งฮะก็มีการย้อนรังสิมันโรมนะคือมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งแกก็ดูข่าวที่รังสิมันโรมพูดวันที่สสก้าวไกลถูกแฉว่าตั้งสามีนะมาเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างโน้นอย่างนี้นะเรื่องเด็กตรงเด็กเอ็นอะไรพวกนี้รังสิมันโรมเนี่ยก็แสดงความเห็นนะแต่ท่าทีวิธีพูดนะประเด็นคือพรรคก้าวไกลเคยด่าคนอื่นไว้ด่าสวด่านักการเมืองพรรครัฐบาลว่าตั้งญาติโกโหนิกาเป็นวงศาคณาญาติแล้วตัวเองมาทำเองทีนี้แต่เวลาสื่อสารทีนี้พอมีประเด็นปัญหานี้นะรังสิมันโรมเนี่ยพยายามพูดไปอีกทางนึงคือก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้เปิดกันให้หมดเลยดีไหมตึงโป๊ะประเด็นคือเวลาพักคุณเกิดปัญหาเนี่ยนะมันแล้วจะทำยังไงแล้วไปดูคลิปนี้ฮะคุณพี่เขาเอาเสียงรังสิมันโรมมาแล้วคุณพี่เขาใช้สิทธิ์การเป็นประชาชนธรรมดานี่แหละถามนะเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนตรวจสอบนักการเมืองผมคิดว่าถ้าอย่างเรื่องการตั้งคู่สมรสมาเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะต้องเปิดกันทั้งหมดนะครับว่าส.ส.ในสภาเนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ตั้งคู่สมรสเหมือนกันนะครับผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบนักการเมืองนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่เอาคนในบ้านนะครับมาตั้งเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรต่างๆนะครับตำแหน่งสำคัญนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันแต่เรายืนยันครับสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราไม่ปกป้องนะครับถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดจริงเราไม่ปกป้องอย่างแน่นอนนะครับเราพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งนะครับพอดีวันนี้ไม่สบายเลยไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่เห็นคลิปโรมานี้นี่ตลกดีจังเลยโอ้โหพอพักตัวเองแล้วครับเสียงอ่อนเสียงหวานน่าเห็นภาษามือไหมที่รีบมาเอามือขึ้นบังคิ้วอะไรเงี้ยคันคิ้วอะไรเงี้ยนั่นคือแบบความอ่อนแอความไม่ไหวดูรู้เลยพอเรื่องพักอื่นละเก่งพอเรื่องพักตัวเองละเหงาเลยเหมือนพักอื่นอะแบบเป็นหมาแบบแข็งแรงหรือวงร่างพอเรื่องพักตัวเองเนี่ยนี่แหละแสดงละครมากๆโกหกมากๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมคิดว่าอันนี้คือประชาชนธรรมดานะดูข่าวสมรสมาเนี่ยแล้วก็คิดตามตั้งคำถามนะครับที่เราต้องเปิดในประเด็นเรื่องพรรคก้าวไกล